ภาพล่าสุดตุ๋ยสายันไม่ได้มีบุตรกับแค่ดวงดาวเปิดชีวิตล่าสุดตุ๋ยสายันจันวิบูลพ่อพระเอกชื่อดังตั้มเติ้ลตะวันปัจจุบันไม่อยู่เมืองไทยแฟนคอหนังคอละครหลายคนอาจจะยังไม่ลืมเลือนดาราหนุ่มชื่อดังในอดีตอย่างตุ๋ยสายันจันวิบูลที่นอกจากจะมีผลงานละครหรือภาพยนตร์ออกมามากมายหลายเรื่องเขายังเป็นคุณพ่อของสองพระเอกหนุ่มชื่อดังอย่างตั้มวิชยะและเติ้ลตะวันจารุจินดาอีกด้วยเคยสมรสกับดวงดาวจารุจินดามีลูกที่เกิดกับดวงดาวคือวิชยะจารุจินดาตั้มตะวันจารุจินดาเติ้ลพระเอกของช่องหลากสีต่อมามีลูกคนสุดท้องกับภรรยาใหม่อีกคนคือสุริยันจันวิบูลต๋องปัจจุบันใช้ชีวิตในที่เมืองลอสแอนเจลิสมรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีร้านเสริมสวยผสมสปานวดตัวและหน้าเป็นของตัวเองและเป็นผู้จัดการร้านอาหารไทยส่วนดวงดาวหลังจากเลิกสายันนั้นก็มีพ่อเลี้ยงให้เติ้ลตั้มที่ดูแลเหมือนลูกแท้ๆซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ทราบกันว่าแท้จริงแล้วสามีของคุณดวงดาวนั้นเป็นถึงผู้บริหารใหญ่ก็คือคุณหน่องพลากรสมสุวรรณที่อดีตเคยอยู่ช่องหลากสีและล่าสุดคุณย่าดวงดาวก็ต้องเลี้ยงลูกสาวให้เติ้ลตะวันเป็นภาพที่ดูแล้วน่ารักอบอุ่นเมื่อนักแสดงนักพากย์มากฝีมือดวงดาวจารุจินดาทำหน้าที่คุณย่าเลี้ยงน้องมียาลูกสาวสุดรักของนักแสดงหนุ่มเติ้ลตะวันจารุจินดากับแฟนสาวกระแตสาวคนจารุจินดาโดยหน่องพลากรสมสุวรรณหนึ่งในผู้บริหารของช่องหลากสีได้โพสต์ภาพอาดาวกับน้องมียาในสื่อช่องทางส่วนตัวและเขียนข้อความว่าฝีมือคุณย่าดาวเลี้ยงมียาหลับก้นโด่งไปเลยอดถ่ายหน้ามียากันพอดีครับวันนี้เรามีภาพของคุณสายันอดีตสามีดวงดาวมาฝากแฟนๆให้ได้ชมกัน